รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพูดถึงอีสานส้มตำครับปลาล้าค่ะ เขาเรียกว่าปลาล้าทรงเครื่องคุณจะทอดทั้งชิ้นเลยก็ได้หรือคุณจะหั่นเป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยทอดก็ได้รู้สึกไส้กรอกอีสานของคุณเท็ดดี้เนี่ยจะมีปัญหาแล้วล่ะครับโอ้ไอรอมาทั้งหมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้นะฮะโจทย์ของเราเรียกได้ว่ามันมีความแบบทวิสต์ทวิสต์คืออะไรฮะผสมผสานผสมผสานโจทย์ในวันนี้ของเราคืออีสานฟิวชั่นอาหารอีสานเป็นที่แบบป๊อปปูล่ามากประเทศไทยบอกเลยทุกถนนต้องมีอาหารอีสานขายใช่ครับเอามาอะไรเราก็ต้องเป่าอย่างนี้สุดว่าใครจะได้ทำก่อนมาสองครับโอเคเราทำก่อนครับพูดถึงอาหารอีสานเนี่ย1ใน3ทุกคนต้องพูดถึงปลาร้าวันนี้เราจะเอาปลาร้ามาชุบแป้งทอดแล้วเราก็จะเอาน้ำปลาร้าเนี่ยมาผัดกับสปาเกตตี้เราจะเป็นสปาเกตตี้ปลาร้ากรอบเมนูของเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับคุณนานามาในเมนูสปาเกตตี้ปลาร้ากรอบรสชาติและกลิ่นของปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเข้ากับเส้นสปาเกตตี้ของยุโรปมีความหอมของกลิ่นสมุนไพรมาปะทะกับอีสานอบหม้อดินของคุณเท็ดดี้เป็นข้าวอบหม้อดินที่มีกลิ่นหอมหวนของไส้กรอกอีสานและรสชาติที่กลมกล่อมของหมูสับผัดน้ำเลียบเมนูของเราเนี่ยเราจะเริ่มจากการทำพวกเครื่องสมุนไพรต่างด้วยความที่คนไทยเนี่ยมีวิธีการที่ชาญฉลาดแต่บรรพบุรุษแล้วนะเพราะปลาร้ามีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรงใช่ไหมเขาก็จะใส่พวกสมุนไพรเหล่านี้เพื่อทำให้กลิ่นมันหอมยิ่งขึ้นเราจะเอากระเทียมมาหั่นเป็นแว่นๆหั่นหนาหน่อยเราต้องการให้ยังเหลือความเป็นแบบสมุนไพรแล้วก็พระเอกของเราวันนี้นอกเหนือจากปลาร้าแล้วเราใส่ใบชะพลูเราจะใบชะพลูมาซอยคือสำหรับเราเอาใบชะพลูมาแทนโหระพาเลยอ๋อแต่กลิ่นมันก็คนละแบบเลยนะก็ทำไมอ่ะเอ้าโอ้คุณเท็ดดี้ทำไมหงอยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยเราปอกตะไคร้ให้แล้วขอบคุณมากดูสิเนียนเชียวดีมากดีมากพูดถึงอีสานส้มตำครับปลาร้าอย่างเราเลยยอมรับเลยเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินปลาร้าเรากินได้มันดูเหมือนแบบเป็นปลาชิ้นๆไปเลยนะแล้วแบบอันเนี้ยเขาเรียกว่าปลาร้าทรงเครื่องแล้วก็พอคุณแกะห่อออกมาเนี่ยคุณจะเจอซิลมาอย่างดีใช่ๆเป็นอย่างนี้นะคุณจะทอดทั้งชิ้นเลยก็ได้หรือคุณจะหั่นเป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยทอดก็ได้ชิ้นมันก็ประมาณเหมือนแบบปลาอินทรีเป็นปลาเค็มมากปลาอินทรีเค็มเลยครับปลาอินทรีหมักอะไรเงี้ยชิ้นหนาๆเลยนะเราจะตัดนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นชิ้นที่เล็กลงนิดนึงเดี๋ยวให้ดิคลุกแป้งแห้งให้เราได้ไหมได้ครับและแน่นอนครับถ้าเราอยากจะทอดอะไรให้กรอบนะฮะนี่เลยแป้งประกอบอาหารนะฮะตราโกกิครับเดี๋ยวเราจะเอาแป้งโกกินะครับมาคลุกกับตัวปลาร้านะฮะที่หั่นไว้รอบจักรวาลจริงๆโกกิเนี่ยใช่ครับก็คลุกให้เข้ากันให้มันเคลือบติดทั่วๆนะฮะผิวมันจะได้แห้งๆทอดออกไปจะได้กรอบๆว้าวปลาร้าพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองครับลงทอดจนเหลืองกรอบน่ารับประทานจริงๆขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำสปาเกตตี้กันวันนี้เลือกเส้นเป็นเส้นสปาเกตตี้ใส่เกลือลงไปที่เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะระหว่างรอเส้นก็จะมาผัดเริ่มผัดเครื่องอย่างอื่นไปก่อนน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตวันนี้เมนูคุณนานาเนี่ยมีสมุนไพรเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเลยเชียวได้ละเฮดี้อ๋อครับผมเดี๋ยวให้ดีตักน้ำเก็บไว้ให้เรานิดนึงนะน้ำต้มเส้นเนี่ยเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าของการผัดพาสต้าถ้าเกิดว่าผัดออกไปเสร็จแล้วมันแห้งเกินไปน้ำต้มเส้นจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำใ
การผัดของเราไม่แห้งเกินไปใช่ไหมครับโอเคพอแล้วจากนั้นเราจะใส่ตัวเส้นของเราลงไปโอ้นี่นี่ฟลิปฟลิปรสไก่พริกไทยดำขออนุญาตนะจ๊ะน้ำปลาร้ายี่ห้อที่ชอบเราโรยขอบขอบนี่คืออยากให้มันแบบโดนความร้อนหรือไงฮะเราโรยขอบขอบอ่ะเราต้องการให้เขามีกลิ่นขึ้นมาโดนข้างกระทะอย่างเงี้ยเทดดี้ดังนั้นก่อนยกลงเนี่ยนะคะเรามีสมุนไพรของเราที่หั่นไว้เรามีชะพลูโบกับผักชีลาวนี่นี่โอ้โหผักชีลาวอยู่ในนี้ด้วยเหรอใช่เราใส่ไปหน่อยนึงคุณเทดดี้ต้องไม่ยอมแพ้แล้วเนี่ยเมนูคุณเทดดี้อ่ะธรรมดามากอันนี้ผมบอกเลยจริงเหรอก็แค่สปาเกตตี้ผัดธรรมดาโอเคแล้วแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟเลยตอนนี้เป็นการจัดจานเพื่อเสิร์ฟแล้วครับมันช่างหอมน่าทานจริงๆจากนั้นเราจะมีตกแต่งด้วยอันนี้มือเราสะอาดนะจ๊ะปลาทรงเครื่องชุบแป้งทอดของเราจากนั้นนะคะเรามีพี่ขี้หนูทอดกรอบพี่ดีเป็นไรอะอะไรเจ๊ก็แต่งจานไปสิมันโอเคเลยนะดูท่าทางคุณเท็ดดี้นี่จะติดใจเมนูคุณนานานะครับเนี่ยโอ้โหชิมไม่หยุดเลยอันนี้เราใช้เป็นถั่วลิสงดิบตราข้าวทองแบบนี้แล้วเอามาทอดเป็นแบบนี้เราจะใส่ถั่วลิสงดิบสปาเกตตี้ปลาร้ากรอบว้าเสร็จแล้วครับกับเมนูสปาเกตตี้ปลาร้ากรอบเป็นสปาเกตตี้ที่อัดแน่นไปด้วยกลิ่นของสมุนไพรนานาชนิดท็อปปิ้งด้วยปลาร้าทรงเครื่องชุบแป้งทอดกรอบเป็นเมนูอีสานฟิวชั่นที่ไม่ธรรมดาจริงๆและเมนูของผมในวันนี้นะครับชื่อว่าเมนูอีสานอบหม้อดินช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูคุกกี้งาขาวขั้นแรกเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มเนยขาวน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วใช้ความเร็วต่ำจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันดีเติมส่วนผสมแป้งจนหมดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบกดคุกกี้ให้แบนลงเล็กน้อยโรยหน้าด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกนำเข้าอบที่อุณหภูมิที่350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกพักไว้จนคุกกี้เย็นสนิทจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้งาขาวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเค้กโรมะนาวมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและส่วนที่2เป็นเนื้อเค้กสีขาวบีบเนื้อเค้กลงบนถาดอบสลับสีกันจนเต็มถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์
หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 6-7 นาทีวิธีทำครีมมะนาวใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำมะนาวน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและกลิ่นมะนาวชนิดน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวโดยใช้ความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีเติมคัสตาร์ดมะนาวใช้ความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมขึ้นฟูแล้วปิดเครื่องวิธีประกอบวางเค้กสปันลงบนกระดาษรองทาครีมมะนาวให้ทั่วม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีโรยน้ำตาลไอซิ่งที่ผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ตกแต่งด้วยเลมอนพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงและเมนูของผมในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าอลังการมากๆชื่อว่าเมนูอีสานอบหม้อดินเริ่มแล้วครับกับเมนูอีสานอบหม้อดินของคุณเท็ดดี้วันนี้คุณเท็ดดี้เนี่ยจะงัดอะไรมาสู้กับคุณนานาครับเนี่ยจะฟิวชั่นก็ไปไกลๆหน่อยอย่างเราเงี้ยไปอิตาลีนี่ไปจีนใกล้กว่าตั้งเยอะนับกิโลเมตรเอาดีเขาชนะที่กิโลเมตรเราอ่ะบินไปทางยุโรปก่อนแล้วค่อยไปอเมริกาแล้วค่อยเข้าจีนอ้อมชัดๆคือไกลกว่าไกลไกลมากทะลอกละแล้วแน่นอนครับพระเอกของเราวันนี้นะฮะก็คือไส้กรอกอีสานตราวาสนานะครับนี่แพ็คของเขาสวยงามมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไส้กรอกอีสานออกมานะแล้วก็เจาะรูด้วยไม้ปลายแหลมให้ทั่วแล้วก็ลงไปทอดในกระทะนะฮะแต่เราจะใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยพอน้ำงวดปุ๊บเนี่ยหนังมันก็จะกรอบข้างในมันก็จะฉ่ำๆนุ่มๆอร่อยมากโอ้โหยังไงล่ะเทคนิคนะฮะเฟิร์สมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เฟิร์สฮะไอ้ย่ะอยากทราบจริงๆว่าได้มาจากไหนเขาส่งมาในเมสเซจอาจารย์หุ้งถึงเขาเซิร์ชได้แล้วว่ากันเถอะอันนี้คือเจาะตามเทคนิคของคุณเท็ดดี้ใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับโอ้ยแล้วมันจะกระเด็นไหมครับเนี่ยไม่รู้ครับผมไม่ได้อยู่หน้าเตาอ้าวก็ผมอาจจะทำดีๆคุณก็มายืนขวางตรงนี้ทำไปแล้วครับน่ะๆงอนน้อยใจใส่น้ำนิดนึงอันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหนังเลียบนะฮะปกติเวลาไปซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดๆนะฮะแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นี่เลยอีซี่ทำไมถ้าเกิดสมมติว่าจะยีอยู่แล้วทำไมไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆว่ามันจะได้กรอบง่ายขึ้นฮะอะไรนะพูดเลยนะเนียนอ่ะเนียนอ่ะคุณเท็ดดี้คุณเนียนพอหรือว่าพอเหนื่อยเหนื่อยมากรู้สึกไส้กรอกอีสานของคุณเท็ดดี้เนี่ยจะมีปัญหาแล้วล่ะครับใครเอาที่ครีบไปไม่รู้เว้ยเจ๊ได้แล้วว่ะถึงไม่ได้มันก็ไม่แล้วไอ้ที่รอมาทั้งหมดมันไหม้เร็วอย่างนี้วะไม่เหลืออะไรเลยไม่ว่ามันไม่ได้ไหม้มันน้ำตาลมันเป็นมันนะเมื่อกี้มันก็ได้ผมหาที่คีบอยู่พอที่คีบมาพลิกเนี่ยเป็นอย่างนี้ใครเอาที่คีบไปเก็บวะคุณเท็ดดี้ครับผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นคนเอาที่คีบของคุณเท็ดดี้ไปครับเอาละครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟพอกระทะร้อนนะฮะก็แน่นอนเลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเพราะว่าเราจะแบบเป็นแบบผัดๆนะเรื่องผัดก็ต้องน้ำมันถั่วเหลืองผัดจนหมูนะฮะพอจะเริ่มสุกจากนั้นก็หมูสับผัดน้ำเลียบนี่ไส้กรอกอีสานใส่ไส้กรอกอีสานเข้าไปความจริงเนี่ยพีดีน่าจะอนุมัติเก้าอี้หนึ่งตัวนั่งรอข้างๆเลยนั่งดูตรงนี้เหรอคะไอ้อะมาเกี่ยวโดนแล้วล่ะไม่บอกละโอ้งอนเป็นเด็กเลยคุณเท็ดดี้อะไม่มีใครเชียร์ผมนี่ผมทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจอยู่ดีๆก็ดึงดราม่าเฉยเลยนะครับคุณเท็ดดี้เป็นไรอะเช็ดเหงื่อเนี่ยจะร้องไห้ก็มาบัฟว่าเช็ดเหงื่อดูเมื่อกี้เราปรุงรสคืนดีละง่ายจังเมื่อกี้มีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นก็อาจจะใส่น้ำนิดนึงให้มันดูคลุกคลิกหน่อยนะ
น้ำมันงานะครับใส่ตอนท้ายโอเคจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันครับศึกครัวเดียวกันวันนี้เนี่ยมันช่างร้อนระอุซะจริงไงล่ะมันต้องมีเสียงแบบนี้บ้างแหละมันหลอกได้โปรตีนนะดูดินี่แน่นนะครับแน่นนะครับขิงซอยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราอบเสร็จนะฮะนี่โอ้โหน่ากินทีเดียวกระเทียมเจียวเรียบร้อยครับอีสานอบหม้อดินน่ากินมากๆน่ากินมากๆโอ้มีคำไส้ด้วยอีสานอบหม้อดินเสร็จแล้วครับกลิ่นหอมๆของข้าวอบหม้อดินที่ผสมเข้ากับกลิ่นไส้กรอกอีสานที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติของหมูสับผัดน้ำเลี้ยบเมื่อทานเข้าไปแล้วมันช่างลงตัวซะเหลือเกินแหมเมนูอีสานเนี่ยนะครับต้องให้คนอีสานซิมครับใช่หนาอืมนี่อ้ําอืมคิดถึงอีสานเลยแซ่บปะแซ่บครับวันนี้เรามีเมนูแกงสายบัวปลากระพงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อแล้วเปิดไฟต้มจนน้ำเริ่มเดือดใส่น้ำพริกแกงเหลืองคนจนน้ำพริกแกงละลายใส่เนื้อปลากระพงต้มพอสุกใส่สายบัวปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดจากนั้นปิดไฟตักแกงสายบัวปลากระพงลงในชามเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูขึ้นชื่อจากประเทศเพื่อนบ้านมาฝากค่ะกับเมนูปังยวนกุนเชียงปลาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเนื้อหมูบดผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผัดจนเนื้อหมูสุกใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้อบขนมปังยวนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นหั่นกุนเชียงปลาตราวาสนากุนเชียงปลาที่ได้เนื้อปลาแบบเต็มๆคำผ่านการปรุงรสจนอร่อยลงตัวหั่นตามยาวเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำกุนเชียงปลาตราวาสนาลงจี่จนสุกทั้งสองด้านเตรียมไว้จากนั้นนำหมูยอตราวาสนาลงจี่จี่จนสุกทั้งสองด้านใส่กุนเชียงปลาที่จี่ไว้ลงในขนมปังยวนใส่หมูยอตามด้วยหมูสับปรุงรสแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปังยวนกุนเชียงปลาอร่อยได้ที่บ้านแถมไม่ต้องเดินทางไกลอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีเทสโก้โลตัสฟู้ดแลนด์ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสปาเกตตี้ปลาร้ากรอบกับอีสานอบหม้อดินไปลุ้นกันได้เลยเมนูชื่ออะไรครับสปาเกตตี้ปลาร้ากรอบปกติแพ้ปลาร้าครับแพ้คืออดใจไม่ได้งามเฮ้ยโอ้โหรสชาติอร่อยลงตัวมากเลยครับแต่ว่าต้องลองชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนแม่โอ้โหควันละอุเชียวร้อนดูควันเด้ดูควันเด้โอ้ยลิ้นพองเลยเนี่ยโอ้ยคือตอนจังหวะเขาเคี้ยวอยากดึงหนูอย่าดึงเลยครับอย่าดีกว่าครับก็รสชาติก็ดีครับอร่อยทั้งคู่เลยของคุณเท็ดดี้ไส้กรอกอีสานนี่เปรี้ยวกำลังดีเลยครับแล้วก็หอมครับพอทานเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันเข้ากันได้ดีเลยงั้นขอตัดสินใจก่อนครับเสร็จครับจะเริ่มเลยนะคะ โอ้ว้าวเส้นมันช่างเหนียวนุ่มจริงๆเลยค่ะ
ูสิจานนี้มันคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันเนี่ยมันอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะต่อเลยนะคะโอเคค่ะข้าวทานแล้วรู้เลยนะคะว่าเป็นไส้กรอกวาสนาเขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่แล้วอะค่ะคือมันไม่เปรี้ยวมากแล้วมันก็กำลังดีค่ะคนกรุงเทพทานได้แน่นอนค่ะแหมนี่มันทายอินเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเมนูอีสานเนี่ยนะครับต้องให้คนอีสานซิมครับใช่หรออืมนี่อ้ําอืมคิดถึงอีสานเลยนึกถึงอีสานเพราะรสชาติเหมือนของอีสานเลยครับมันมีความหอมของกลิ่นไหม้ที่คุณเท็ดดี้แบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ครับตั้งใจเสมออ๋อครับครับงั้นชิมคุณนานาต่อดีกว่านะครับพอได้หิวข้าวครับแซ่บครับรสชาติใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเอาแล้วตัดสินอย่างเลยมือนี่เอาแล้วเอาแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยไปดีกว่าโอ้ยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดเฮ้ยไม่ผิดนะไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากครับผิดหวังมากเลยวันนี้หัวคะแนนเราไม่ทำงานเลยนะฮะวันนี้เป็นโจทย์อีสานฟิวชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนก็เอาเมนูที่แบบเป็นของพื้นบ้านของอีสานมาทำเอาเป็นว่าลองเอาไปแบบประยุกต์ใช้กันดูเพราะเราเชื่อว่าวัตถุดิบดีๆที่ในประเทศไทยมีเนี่ยเอามาทำอะไรได้หลากหลายมากสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรถอนหายใจทำไมเปล่าเปลี่ยนท่ายืนจนเมื่อยไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องนึงที่เจ๊ต้องมีเพิ่มคืออะไรรู้ป่ะออกกำลังความอดทนขอโทษด้วยนะที่เราอดทนน้อยมากไปหน่อยอยากให้คุณผู้ชมเห็นเบื้องหลังทั้งหมดของวันนี้ทำไมหรอเขาจะได้รู้ไงว่าความอดทนบางทีมันก็มีขีดจำกัด